งการเพลงระดับโลกนะคะกับข่าวของแรปเปอร์ชื่อดังทราวิสสก็อตค่ะจากเหตุการณ์ที่เขานะคะไม่ยอมหยุดเล่นคอนเสิร์ตจนทำให้เกิดเหตุชุลมุนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายค่ะกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะในเทศกาลดนตรี Astro World Festival ใน NRG Park ที่เมืองฮูสตันที่มีผู้ชมเข้าร่วมงานประมาณ 50,000 คนค่ะโดยเหตุสลดเกิดเมื่อศิลปินแรปเปอร์ชื่อดังชาวอเมริกันทราวิสสก็อตได้ขึ้นแสดงนะคะแฟนเพลงก็ต่างพากันกรูเข้าไปเบียดเสียดยัดเยียดบริเวณหน้าเวทีแบบไม่หยุดค่ะจนเกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่หลายคนถูกเบียดล้มลงนะคะบางรายเป็นลมหมดสติแล้วก็เหยียบกันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนค่ะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากโดยการช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะเนื่องจากแฟนเพลงบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไม่เพียงไม่หลีกทางให้กับรถพยาบาลเท่านั้นยังขึ้นไปเต้นบนหลังคารถพยาบาลอีกด้วยค่ะขณะที่แฟนเพลงอีกส่วนหนึ่งพยายามบอกทีมงานแล้วก็ทราวิสสก็อตให้เขาหยุดร้องเพลงเพื่อหยุดความชุลมุนที่เกิดขึ้นนะคะแต่อีกฝ่ายเพียงแค่หยุดมองเป็นพักๆแล้วก็ยังร้องเพลงต่อค่ะจากเหตุการณ์นี้นะคะส่งผลให้ทราวิสสก็อตโดนผู้คนถล่มยับที่เขาไม่ยอมหยุดเล่นคอนเสิร์ตทันทีล่าสุดเจ้าตัวจึงออกมาโพสต์แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าสาเหตุที่ไม่หยุดโชว์ทันทีนะคะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยประเมินสถานการณ์ผิดพลาดไม่คิดว่าเหตุการณ์จะรุนแรงขนาดนี้ตัวเขาพร้อมช่วยเหลือครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเท่าที่จะทำได้แล้วก็ขอบคุณเหล่าเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยค่ะขอแสดงความเสียใจนะคะกับทุกๆความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะ